สวัสดีคค่ะ่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมกหัวปลีเนาะแล้วเพื่อนๆคะโมชอบเมนูสูตรนี้สุดๆเลยเลยค่ะครั้งแรกคุณแม่ทำให้โมทานมาหลายปีก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาโมแบบ in love กับมันจริงๆเลยอะแม่เนาะเพราะว่ากลิ่นมันหอมหอมการที่คุณแม่ใส่พวกสมุนไพรพวกใบแมงลักอะไรลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแบบโหยทั้งอร่อยทั้งหอมกินไม่หยุดจริงๆแถมคุณแม่บอกว่าหัวปลีมันมีสรรพคุณดีมากๆเลยเนาะมีสรรพคุณเยอะใช่ไหมคะจริงที่เขาบอกเวลาคนคลอดลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ทำแกงเลียงหัวปลีทานเพราะยำหัวปลีทำอะไรที่เกี่ยวกับหัวปลีเพราะมันไปทำให้น้ำนมอ่ะไหลเพื่อให้เด็กทานได้เนาะแต่ถ้าแบบว่ายังไม่ตั้งครรภ์ไม่อะไรก็ทานได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเพราะว่าใช่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยใช่ว่าแล้วนะคะเพื่อนๆเราไปลุยครัวกันเลยค่ะใช่ค่ะปลูกเลยค่ะนางเอกของเราแน่นอนค่ะเพื่อนๆหัวปลีนี่เองค่ะคุณแม่หวานแนะนำให้เพื่อนๆถ้าเป็นไปได้นะคะหาซื้อหัวปลีที่สดค่ะอันนี้แม่กับโมไปซื้อกันมาจากร้านเอเชียช็อปที่เยอรมันมันก็จะเหมือนเล่นหวยอะค่ะเพื่อนๆเพราะเราจะไม่รู้ว่าหัวปลีจะสดหรือดีขนาดไหนแต่นี่แค่ได้มาก็คือแฮปปี้เป็นบุญสุดๆแล้วค่ะมาเริ่มกันเตรียมเครื่องแกงค่ะเพื่อนๆหั่นตะไคร้ให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนจะได้ตำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วมาเริ่มโขลกกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปเป็นพีลิ่งก่อนแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปพริกแห้งนี่เพื่อนๆใส่ตามที่ชอบได้เลยนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยถ้าเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปน้อยหน่อยใส่ตะไคร้กระเทียมลงไปแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันให้ละเอียดค่ะปริมาณส่วนผสมโมจะเขียนเอาไว้ข้างใต้อินโฟบ็อกซ์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะอ้ออย่าลืมหอมแดงด้วยค่ะเพื่อนๆโมเกือบจะลืมเองละค่ะแล้วก็ใส่กะปิลงไปด้วยตอนจบค่ะตำทุกอย่างให้ละเอียดนะคะเครื่องแกงของเราก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆโมนี่นะคะก่อนตำงี้ป้อนบ่นแต่พอตำเสร็จแล้วโอ้โหปลื้มหน้าบานลอยมาเลยค่ะว่าแล้วมาทำความสะอาดใบตองกันก่อนนะคะเพื่อนๆเอาผ้าชั้นชื้นมาเช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปจากใบตองก่อนค่ะเอาก้านที่แข็งๆเห็นไหมคะค่อยๆลอกออกมาค่ะใบตองที่เยอรมันเพื่อนๆคะหายากมากๆแล้วขายแพงด้วยล่ะค่ะเสร็จแล้วแบ่งใบตองให้เป็นแผ่นๆนะคะเพื่อนๆระวังอย่าให้เล็กไปนะคะเอาใบตองเอาแผ่นให้ใหญ่กว่าหน่อยดีกว่าค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกที่เยอรมันหายากแล้วแพงมากจริงๆได้กันมานี่แม่กับโมแฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะอันนี้สำหรับทุกคนที่ยังไม่เคยเอาหัวปลีมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อนๆวิธีจัดการหัวปลีค่ะเราค่อยๆเอาหัวปลีใบข้างนอกที่เป็นสีแดงเข้มๆนะคะค่อยๆดึงออกมาลอกออกมาทีละชั้นจนกว่าเราจะเริ่มมาถึงหัวใจหัวปลีค่ะหัวใจหัวปลีก็คือบริเวณที่หัวปลีของเราเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆขาวๆนี่แหละค่ะเพอร์เฟกต์เลยแสดงว่าสดเห็นไหมคะหักได้แล้วดังได้ยินเสียงป๊อกด้วยโอ้โหลุงนี่ซื้อมาสองดอกพอดีเราก็ซื้อมาให้หมดเลยใช่ค่ะเพื่อนๆเอาไปแช่น้ำผสมมะนาวหรือมะขามเปียกหัวปลีของเราจะได้ไม่สีดำนะคะแล้วอันทริคอันนี้คือทริคของคุณแม่หวานเอาตะเกียบมาหมุนในถ้วยหัวปลีเห็นไหมคะเสร็จแล้วจะเป็นวิธีที่ทำให้เราเอายางหัวปลีออกมาจากหัวปลีอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเส้นขาวๆนั่นคือยางหัวปลีนี่เองวิธีนี้
ง่ายแล้วสนุกด้วยล่ะค่ะเสร็จแล้วบีบเอาน้ำออกจากหัวปลีของเราแล้วก็เอาใส่ไว้ในถ้วยใหม่ค่ะเดี๋ยวเข้าสวนคุณแม่หวานไปเอาใบแมงลักกันก่อนปู่เขาต้องใช้ให้คุ้มเลยนะไม่งั้นเสียดายรดน้ำทุกวันทุกถนอมเขาทุกถนอมรักเขาเรามากินหอมนะเพื่อนๆคะใครเอ่ยเลิฟไปแมงลักมากๆเหมือนกันเพราะแม่หวานกับโมนี่เลิฟไปแมงลักสุดๆเลยค่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าใบแมงลักนี่เนาะกลิ่นหอมหอมสุดๆอ้ออย่าลืมหั่นต้นหอมเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเอาเครื่องแกงที่เราโขลกเอาไว้มาผสมกับหัวปลีใส่ไข่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมถ้าใครชอบใส่ปลาร้าลงไปด้วยก็ได้นะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ใบแมงลักหอมๆลงไปต้นหอมก็ใส่ลงไปผสมให้เข้ากันอีกแล้วก็หันมาจัดการหั่นเนื้อไก่ของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้แม่กับโมใช้อกไก่นะคะแล้วก็สับหน่อยนึงค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเอาเนื้อไก่ที่สับแล้วลงไปผสมเอาไปคลุกกับหัวปลีแล้วเครื่องแกงของเราค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เวิร์ก 100% เอามาห่อเลยค่ะเพื่อนๆตักส่วนผสมประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะวางลงไปบนใบตองของเรานะคะจับใบตองตามแนวยกขึ้นมาจับมุมซ้ายค่อยๆรวบเข้ามานะคะเห็นไหมคะมันจะพับเข้าไปเองจับมุมขวารวบเข้ามาเอาใบตองเส้นยาวๆมาวางทับข้างใต้มาพันเอาไว้1รอบนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันหรือแท่งกากมะพร้าวมากลัดเอาไว้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือวิธีไทยสไตล์อย่างแท้ทรูนะคะเดี๋ยวมีวิธีแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูด้วยก็คือห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมนี่เองค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยแค่พับแผ่นอลูมิเนียมจากข้างบนลงมาข้างล่างพับซ้ายพับขวาเสร็จเรียบร้อยอันนี้สำหรับทุกคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีใบตองหรือหาซื้อใบตองลำบากใช้แผ่นอลูมิเนียมได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนำไปนึ่งบนน้ำเดือดนะคะอันนี้แม่หวานกับโมใช้เวลานึ่งวันนั้นประมาณสัก 15-20 นาทีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูนะคะแต่โมคิดว่า20นาทีจะออกมาเพอร์เฟคเลยล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะตอนนี้เป็นตอนที่โมตื่นเต้นและชอบมากๆเลยค่ะเหมือนได้แกะห่อของขวัญออกมาเลยตื่นเต้นที่จะเห็นความอร่อยกลิ่นหอมฟุ้งลอยขึ้นมาทันทีเพื่อนๆคะหมกหัวปลีเป็นเมนูอาหารไทยพื้นบ้านที่ทำไม่ยากจริงๆแต่ฟินกับความจัดจ้านถึงเครื่องถึงรสชาติเด็ดโดนใจเพื่อนๆลองทำดูรับรองจะติดใจจริงๆค่ะแล้วต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ากินแล้วกินไม่หยุดค่ะเพื่อนๆแม่อันนี้นี่นะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแม่กับโมแกะกันออกมากลิ่นก็หอมฟุ้งขึ้นมาเลยแล้วเพื่อนๆคะคุณแม่เขาบอกกับโมว่าเราต้องrespect ธรรมชาติเนาะเพราะคุณแม่พูดถูกจริงๆคุณแม่พูดหมายสิคะว่ากล้วยต้นเดียวอะทำมีประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยอ่ะปลูกกล้วยหนึ่งต้นคุณอาจจะได้กล้วยเพิ่มอีกตลอดชีวิตของคุณอ่ะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆตัดต้นนี้ทิ้งไปมันก็ขึ้นมาอีกใช่ไหมแม้กระทั่งทางมันใบมันก้านมันข้างในเอามาแกงเผ็ดก็ได้แกนของมันนะลูกสมัยก่อนเขาก็จะสับผสมกับรำข้าวให้หมูกิน
ก็คือกล้วยนี่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยอืมหุยอร่อยมากๆเลยอ่ะแม่แล้วหัวปีมันคิดดูสิเอามาทำกับข้าวมายำมาแกงเลียงมาทำมหัศจรรย์จริงๆนะเพิ่งคือกล้วยเรากินกล้วยใบของเขาใช่ไหมคะหัวลูกปีดอกของเขาเอามาทำเป็นอย่างนี้ได้อีกใบกล้วยก็เอาเป็นมาห่ออาหารผัดทำเห็นไหมผัดไทยอือหือผัดไทยก็จะต้องมีดอกหัวปีอือหืออือหือกับแก้มเข้าใจไหมแล้วว่าคนไทยเรานั่นน่ะสิคะเก่งมากๆเลยในด้านสร้างสรรค์ในด้านทำเอามาเข้ากันอาหารต่างๆเนี้ยเนาะเพราะคุณแม่ถึงเรสเปคมากๆอ่ะใช่แล้วต้องขอบอกนะคะเพื่อนๆว่าเป็นบุญมากๆเลยนะคะที่เราเกิดได้อยู่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่เมืองไทยมอบสิ่งดีๆให้เราตั้งหลายอย่างเลยอ่ะเนาะเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ต้องปลูกใบมังลักเองแล้วใบมังลักก็เป็น BO 100% อือหือออแกนิกใช่ออแกนิกอือให้มันอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยจริงคุณทานแบบไม่ให้คุณแม่ชิมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวฟ้องคุณผู้ชมทานไปแล้ว2ห่อล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมก็มันอร่อยจริงๆนี่ครับเพื่อนๆนุ่มละมุนจากเนื้อไก่สมุนไพรหัวปีก็อร่อยอร่อยอ่ะแม่คือมันโมว่าอันนี้มันกินไม่หยุดจริงๆเลยค่ะอันนี้โนปลาร้าแต่ถ้าคุณอยากมีปลาร้าคุณก็ใส่เองได้ค่ะยูแคนปลาร้าถ้ายูวอนวันนี้เราโนปลาร้าสำหรับวันนี้แม่ลูกคู่นี้ขอลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่ลูกคู่นี้เสมอถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้บุญรักษาค่ะพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย